ด้วยไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะคะของชาวราศีกันนะในช่วงเดือนตุลาคมนะวันนี้คุณหมอก็จะเปิดดวงนะคะทั้ง3ไพ่นะคะเป็นการฉีกการทำนายนะคะที่แปลกใหม่นะคะด้วยไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะคะไพ่ชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญานะคะหมอยน้าเป็นคนคิดค้นเองออกแบบเองวาดเองนะคะทำเองทุกอย่างนะคะชุดนี้เพราะชื่นชอบศรัทธาพระพิฆเนศอย่างแรงกล้านะคะก็เลยเกิดมาเป็นผลงานของพระพิฆเนศไปอย่างตลอดนะคะอย่างรู้อนาคตแล้วก็จะมีไพ่ยิปซีนะคะไพ่ยิปซีนะคะของเป็นไพ่ยิปซีเนี่ยนะคะถูกสร้างที่ได้ถ่ายทอดตั้งแต่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะรัชกาลนะคะไพ่ชุดนี้ยิปซีเนี่ยแล้วก็จะมีการทำนายด้วยไพ่ทาโรตทาโรตอันนี้ก็คือเป็นสีม่วงนะคะไพ่ทาโรตนะคะสีม่วงนะคะอันนี้สั่งมาจากอเมริกานะไพ่ทาโรตชุดนี้ก็แม่นยำมากนะคะในการทำนายไทยทักนะคะก็วันนี้เราจะรวมเป็นหนึ่งเดียวนะคะก่อนอื่นคุณหมอขอแนะนำนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะอันนี้เป็นกำไรนาคนะคะล้อมนพเก้านี้แท้นะคะก็จะมีหินสีน่าจะมีแหวนเสริมดวงแหวนนพเก้านะคะแล้วก็จะมีกำไรนพเก้าอันนี้เป็นกำไรนาคนะคะก็จะมีแหวนนพเก้านะคะแต่ที่อาจารย์ใส่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทับทิมแท้นะคะดูใกล้จะเป็นทับทิมแท้จากประเทศแอฟริกาใต้ทับทิมแดงนะคะเซตนี้ก็จะแพงมากนะคะก็จะมีเป็นต่างหูนะคะที่ใส่อยู่นะคะก็จะมีเป็นแหวนนะคะก็จะมีเป็นสร้อยข้อมือนะคะเป็นล้อมเพชรนะคะนี่ของแท้นะคะท่านใดที่สนใจเช่าบูชานะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีดวงตกมีเคราะห์แก้คุณใส่มนต์ดำผีเข้าโดนของนะคะที่ Facebook หมวยหน้าไม่แม่นนะคะคุณหมอขอเป็นตัวแทนของชาวราศีกันนะคะด้วยใช้พลังจิตเชื่อมีไพ่นะคะค่ะโอเคค่ะช่วงต้นเดือนดีนะท่านได้ไพ่แสงเทียนหมายถึงว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องของความรักการงานนะได้เริ่มงานใหม่ๆนะคะใครที่จะไปสมัครงานช่วงต้นเดือนนี้ก็จะได้ของชาวราศีกันเพราะสิ่งที่เปิดขึ้นเนี่ยมันหมายถึงว่าเมื่อต้นปีหรือว่าที่ผ่านมาของชาวราศีกันดวงไม่ดีดวงซวยมีเคราะห์นะช่วงต้นปีนะพอปลายปีเนี่ยได้ดวงซวยเพราะว่าเนี่ยขับรถอยู่ดีก็โดนตำรวจจับนะโดนไฟแดงช่วงต้นปีไม่ดีดวงเนี่ยหมายถึงว่าโดนตำรวจจับเสียเงินนะค่าทางด่วนเนี่ยถ้าใครที่ทำสิ่งผิดกฎหมายไว้เนี่ยมันจะได้โดนการลงโทษลงทันดวงไม่ดีเป็นคดีความขึ้นลงศาลนะที่ผ่านมาของชาวราศีกันเนี่ยมันเหนื่อยว่าอยู่ดีๆก็มีคนมาหาเรื่องเรียกว่าดวงซวยนะของช่วงประมาณต้นปีเนี่ยชาวราศีกันดวงไม่ดีเลยแต่ว่าต่อไปเนี้ยชาวราศีกันจะดวงดีแล้วนะเพราะว่าท่านไพ่ได้ไพ่ของแสงเทียนแสงสว่างดวงจะดีแล้วนะอะไรที่มันเคยมีติดขัดเป็นคดีความฟ้องลงฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยนะถือว่าฟาดเคราะห์ไปของชาวราศีกันนะแต่ใช่ดีๆก็คือเก็บเนื้อเก็บตัวสงบปากสงบคำเขาเรียกว่าปิดวาจาทุกอย่างเลยปิดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สื่อสารปิดหมดนะไม่รับใครเลยไม่พูดไม่จานะปิดวาจานะสักเดือนนึงก็จะเป็นการแก้เคล็ดนะของชาวราศีกันนะฮะทีนี้พอจุดไอ้ดวงที่มีเคราะห์มันก็คือต้องไปถวายเทียนนะถวายเทียนเสริมไฟเติมน้ำมันตะเกียงนะถวายหลอดไฟกับวัดแล้วก็ให้ทานกับสามใจแดนภาคใต้นะก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีกันนะพอต้นเดือนเนี่ยท่านก็จะดวงนี้นะมีโอกาสได้เงินเดือนขึ้นนะใครที่รอตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะได้ขึ้นตำแหน่งนะเพราะก็ได้ไพ่พระพิฆเนศมีโอกาสไปบูชา
พระพิฆเนศหรือว่าแฝนคล้องพระพิฆเนศนะก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีกันแต่ดวงมีข้อก็มาบูชากำไรไปนะคะทีนี้มีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศไปอบรมไปเรียนรู้ไปสัมมนาของชาวราศีกันในช่วงต้นเดือนเดินทางไกลบ่อยด้วยนะแต่ท่านเนี่ยถ้าใครทำธุรกิจการค้าการขายนะค้าขายดีในช่วงต้นเดือนนี้จะชนะศัตรูคู่แข่งนะมีโอกาสนะจะดาวรถจะคิดว่าอยากจะได้รถสักคันในช่วงต้นเดือนมีโอกาสได้รถป้ายแดงด้วยเนี่ยพระไพ่พระพิฆเนศทรงพาหนะคือช้างนะพระไพ่พระพิฆเนศทรงพาหนะคือช้างถือธงช้างถึงการมีอำนาจวาสนาบารมีการมียศตำแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของชาวราศีกันช่วงต้นเดือนนะเพราะได้เนี่ยสิ่งดีๆถือธงมาถึงชัยชนะอะไรที่มันมีอุปสรรคอริสัตว์เนี่ยท่านจะชนะทุกอย่างนะดวงดีและดวงเปิดแล้วของชาวราศีกันนะทีนี้ที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ดีเลยมันมีเคราะห์ดวงซวยโดนตำรวจจับออกใบสั่งนะใบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมันมีอุปสรรคลงทุนอะไรก็เจ๊งขาดทุนขาดรอนนะที่ผ่านๆมาของช่วงต้นปีนะชาวราศีกันมันเหน็ดเหนื่อยมากนะเนี่ยเกิดคดีฟาร์มวิ่งเต้นไม่จบไม่สิ้นนะแล้วก็เสียเงินนะขึ้นลงขึ้นศาลนะเสียเงินก้อนโตมากเสียเงินแต่ว่าฟาดเคราะห์ไปแล้วของชาวราศีกันนะเนี่ยก็เนี่ยมีโอกาสนะชาวราศีกันกลางๆเดือนเนี่ยคือถ้าต้นเดือนถ้ายังไม่ได้ดาวรถมันก็จะชะลอไปเป็นกลางเดือนนะวันที่11 ถึง 20ชาวราศีกันนะจะมีโอกาสได้ลดราคาแบรนด์ Camry, Accord, Hybrid, Brent, BMW จะมีโอกาสถ้าใครคิดว่าจะซื้อมันก็จะมีโอกาสได้ของแพงๆหรูหราเข้ามาเลยมีโอกาสซื้อเฟอร์นิเจอร์แพงๆเข้าบ้านด้วยของชาวราศีกันนะตกแต่งต่อเติมนะมีโอกาสซื้อที่ดินนะซื้อเพื่อทำอะไรชาวราศีกันซื้อเพื่อทำการเกษตรเพาะปลูกเนี่ยปลูกผักผลไม้เนี่ยเจริญงอกงามดีมากของชาวราศีกันนะถือว่ากลางเดือนเนี่ยต้นเดือนก็เงินดีนะส่วนประมาณปลายเดือนเนี่ยใครที่วิ่งเต้นอะไรเงี้ยชาวราศีกันในช่วงปลายเดือนนี้มันจะเด็ดเหนื่อยนิดนึงเพราะพันไพ่สามดาบสวัสดิ์ไพ่ทาร์ตความรักมีปากเสียงกระทบกระทั่งงอนกันกดกันขัดคอขัดใจกันในช่วงของปลายเดือนของชาวราศีกันเพราะนั้นชาวราศีกันก็ต้องระมัดระวังในช่วงของปลายเดือนนะมันจะมีปากเสียงมีอลิมีคนอิจฉาริษยาใส่ร้ายไปสีในช่วงปลายเดือนเนี่ยมันมีปากเสียงในที่ทำงานเพื่อนบ้งเพื่อนบ้านทะเลาะกันผิดใจกันนะมีความขัดแย้งกันอยู่เนี่ยใครที่เป็นช่วงปลายเดือนเนี่ยมันมีการแตกแยกเกิดขึ้นคือใครที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจมันจะแบบเหมือนเลิกหุ้นส่วนกันเลยทะเลาะกันแยกกิจการออกมาทำเดียวเลยของชาวราศีกันช่วงปลายเดือนนะดวงมันเป็นอย่างนี้นะนี่7นะ7เหรียญของไพ่ทาร์ตเนี่ยดวงยังไม่มีโชคมีลาภนะในช่วงปลายเดือนนะคะเสียงโชคเสียงลาภยังไม่ดีหรอกแต่ปลายเดือนนี้สภาพคล่องการเงินของชาวราศีกันจะช็อตหน่อยนึงนะยอดขายปลายเดือนจะตกแต่ว่าจะยอดขายต้นเดือนจะดีสำหรับคนค้าขายนะจะปลายเดือนจะเงียบซบเซานิดนึงของชาวราศีกันนะก็ต้องเอาเงินต้นเดือนนะเก็บนะพอได้มาเยอะก็ต้องเก็บไว้หมุนสำหรับเพื่อให้พอไปเรียนก็ไปเรียนมันจะเกิดภาวะตึงมือนิดนึงในเรื่องของการเงินการทองนะมันมีโอกาสด้วยของชาวปลายเดือนแต่ว่าถ้าปลายเดือนนี้ถ้าคิดจะกู้เงินกู้อะไรเงี้ยช่วงปลายเดือนมันจะไม่ผ่านมันมีเรื่องที่เครดิตปัญหาว่าเครดิตไม่ดีเนาะไม่ได้การอนุมัติหรอกช่วงปลายเดือนนะแต่จังหวะที่ดีทำเรื่องกู้เงินหรืออะไรไปทำเรื่องของต้นเดือนดีกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เงินนะอันนี้ห้าไม่เท้านะการงานมันเหมือนว่าเหน็ดเหนื่อยนะนิดนึงของชาวราศีกันในช่วงปลายเดือนงานเยอะแก้แล้วแก้อีกนะหรือว่าการจะเป็นเด็กนักเรียนหรือว่าเป็นนักกีฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่านักกินนักศึกอะไรเงี้ยมันจะมีการฝึกฝนหนักมากเลยในช่วงเดือนนี้นักกีฬานะท่านก็มีโอกาสออกกำลังกายหนักมากนะมีการวิ่งถ้าเป็นนักวิ่งลู่หรือนักยกน้ำหนักอะไรเงี้ยมันจะมีการซ้อมกันหนักในช่วงปลายเดือนส่วนเลขนำโชคนะคะของชาวราศีกันเซอร์ไพรส์ได้เลข57นะคะเลขนี้ก็ใช้เป็นเลขของรหัสบัตร ATM นะก็จะเป็นการเสริมดวงคุณหมอก็ขอฝากรายการ
พระพิฆเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะคะคุณหมอก็จะมีการเปิดดวงนะด้วยการดูพลังจิตก็คือนั่งทางในนะคะสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนสื่อกับองค์พระพิฆเนศนะคะองค์เทพที่อยู่เบื้องบนได้นะใครอยากจะดูทางในก็ได้ดูในเรื่องของคนหายของหายอะไรเงี้ยจะนั่งสมาธิอาจารย์จะสื่อให้นะคะก็เข้ามาถามกันแชทกันใครเปิดดวงช่วงนี้ก็รับไปเลยนะคะเป็นสาริกาคู่รักนะคะฟรีๆนะคะ